บทที่1แขวน1ธันวาคม 3:30 นออกจากร้านขายหนังสือพิมพ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอากาศหนาวเย็นปะทะจมูกอย่างเฉียบพลันหนาวจังชิโร่สะดุ้งหยองแต่ยังขี่จักรยานยนต์ต่อไปสูดหายใจต่อสักพักน้ำมูกก็ไหลย้อยไม่พร้อมจะให้ใครเห็นใบหน้าในเวลานี้แต่เคราะห์ดีตอนนี้ถ้าไม่มีรถยนต์และผู้คนสัญจรบนถนนเส้นนี้พื้นที่จัดส่งของของชิโร่อยู่ใน5ตำบลซึ่งอยู่ห่างไกลร้านที่สุดเขาส่งหนังสือพิมพ์จำนวน600ฉบับเป็นยอดสูงสุดของร้านแต่เนื่องจากคำนวณเวลาที่ใช้ส่งแต่ละฉบับไว้แล้วจะส่งมากกว่านั้นไม่ได้หากหนังสือพิมพ์เกิน500ฉบับเจ้าของร้านจะให้ใช้จักรยานยนต์ถือเป็นโชค2ชั้นโรงเรียนมัธยมปลายห้ามนักเรียนทำใบขับขี่จักรยานยนต์หากไม่จำเป็นจะไม่อนุญาตแม้จะเป็นงานแต่ความสดชื่นที่ชิโร่ได้จากการซิ่งจักรยานยนต์ไปบนถนนลาดยางยามเช้าตรู่ให้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมชิโร่ตื่นเต้นราวกับได้เป็นเจ้าถนนในตำบลเขาล้อเลาะย่านที่อยู่อาศัยส่งหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วไปครึ่งหนึ่งทั้งเครื่องยนต์และร่างกายอุ่นขึ้นปลายนิ้วก็หายชาแล้วเอาละชิโร่ถอนใจเพ่งมองพื้นที่ต่อไปซึ่งเป็นกลุ่มแมนชั่นเจ้าปัญหาแมนชั่นแบ่งขายสูง20ชั้นจำนวน6หลังตั้งอยู่รอบนอกตำบลทากิมิมีชื่อว่าสกายสเตททากิมิกลุ่มแมนชั่นสูงตระหง่านใต้ท้องฟ้าสีขาวในฤดูหนาวไม่ได้เปิดไฟที่หน้าต่างเลยสักบานดูราวกับสถูปยักษ์สีดำไม่สิมันไม่ใช่แค่คำอุปมาอุปไมยจริงๆแล้วกลุ่มแมนชั่นแห่งนี้มีชื่อเล่นไม่เป็นมงคลว่าแมนชั่นผีแต่ละตึกจุคนได้80ครัวเรือนรวม6อาคาร480ครัวเรือนแต่มีคนอยู่ไม่ถึง 10% ช่วงก่อนฟ้าสางแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วงเย็นที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันแทบจะนับห้องที่เปิดไฟตรงหน้าต่างได้เวลามาที่นี่ชิโร่จะรู้สึกขนลุกทุกครั้งทว่าหดหู่มากกว่าหวาดกลัวเพราะต้องไปหยอดหนังสือพิมพ์ลงตู้จดหมายที่ประตูแต่ละบานของสกายสเตททากิมิที่นี่ไม่ได้ดูดีเหมือนชื่อปกติแล้วแมนชั่นใหญ่ขนาดนี้จะมีตู้จดหมายรวมที่ชั้นล่างแน่นอนสกายสเตททากิมิก็มีแต่ลูกบ้านขี้เกียจลงมาหยิบหนังสือพิมพ์ที่ชั้นล่างถ้าหากเป็นแมนชั่นทั่วไปชิโร่จะไม่ถามความสมัครใจลูกบ้านเนื่องจากตู้จดหมายแต่ละห้องอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วเวลาส่งหนังสือพิมพ์จึงสะดวกที่สุดทว่าแมนชั่นนี้มีลูกบ้านอยู่ทั้งหมดไม่ถึง 10% เมื่อพิจารณาระยะทางขึ้นลงแล้วไปส่งหนังสือพิมพ์ในย่านบ้านเดี่ยวยังจะได้ยอดเยอะกว่าแต่บ่นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นชิโร่นิ่มหนังสือพิมพ์7ฉบับไว้ที่สี่ข้างขึ้นลิฟต์ตึกหมายเลข1ไปจนถึงชั้น20ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดพอส่งหนังสือพิมพ์ชั้นนั้นเสร็จคราวนี้เดินลงบันไดสุดทางเดินวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้ดีกว่าลงลิฟต์ทุกครั้งชั้น18ชั้น17ชั้น16สองเท้าเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแต่พรันสะดุ้งเกิกเมื่อมาถึงชั้น13สีนั้นห้อยออกมาจากชายคาด้านหน้าหันหน้าออกทางขึ้นลงบันไดซึ่งคนภายนอกมองเห็นเป็นวัตถุยาวประมาณ2เมตรเขาเหลือบเห็นเมื่อ3วันก่อนแต่เนื่องจากต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยไม่ได้สนใจและที่สำคัญชั้น13ไม่มีลูกบ้านอยู่จึงไม่จำเป็นต้องหยุดเดินแม้บรรยากาศจะมืดแต่ยังดูออกว่ามีผ้าใบสีฟ้าคลุมอยู่วัตถุนั้นแขวนอยู่บนตะขอโลหะตัวเดียวขนาดเท่าฝ่ามือฝังอยู่กับชายคาเวลาลมพัดวัตถุนั้นจึงแกว่งไกวดูราวกับกระสอบทรายหรือนอนปลอกที่วันนี้ชิโร่สนใจวัตถุชิ้นนั้นเพราะส่วนบนของผ้าใบหลุดออกเผยให้เห็นส่วนปลายที่มีตะขอเกี่ยวลึกเอ๊ะอะไรอ่ะฟันเหรอชิโร่เพ่งมองลมพัดมากลิ่นเหม็นแตะจมูกเหม็นบูดอ่อนๆช่วยมากับอากาศที่หนาวเย็นทุกครั้งที่วัตถุแกว่งไกวชายผ้าใบหลุดออกกับพรือลมโยกแยกพึบพับความหวาดกลัวแล่นสู่สมองแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าใจหนึ่งบอกว่าอย่าเลยแต่ชิโร่ไม่ฟังพลิกชายผ้าใบดูทันใดนั้นผ้าใบที่ถูกตรึงไว้จุดเดียวเปิดออกอย่างง่ายดายลมพัดปลิวเผยให้เห็นร่างหญิงไร้อาภรณ์ปากเกี่ยวตะขอห้อยอยู่โยกแยกไปโยกแยกมาเขาเพ่งมองริมฝีปากเธอสั่นระริกยังหายใจอยู่หรือไม่ใช่ริมฝีปากไม่ได้สั่นระริกนอนจำนวนนับไม่ถ้วนดิ้นยุกยิกออกมาจากปาก
ชิโร่อุทานปากเป็นตะคริวเข่าสุดกองกับพื้นเบือนหน้าหนีเห็นผ้าใบหลุดออกตกอยู่ริมผ้าใบมีเศษกระดาษบางอย่างติดเอาไว้เขาอ่านข้อความที่เขียนอยู่ในนั้นได้วันนี้จับกบได้แล้วเอาใส่กล่องเล่นโน่นเล่นนี่แต่ชักจะเบื่อละนึกขึ้นได้ถ้าไม่เป็นหนอนปลอกดีกว่าเอาเข็มเกี่ยวปากไปแขวนไว้บนที่สูงสูงดีกว่าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดชิซูโอกะได้รับแจ้งเหตุครั้งแรกตอน 6:00 น.เจ้าหน้าที่แผนกสืบสวนที่1กับแผนกพิสูจน์หลักฐานมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานมองจากชั้นสูงท้องฟ้าฝั่งที่ตะวันออกสว่างแล้วแต่ต้องรออีกสักพักกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นโคเตงาวะคาสุยะระบายลมหายใจสีขาวพรางปิดคอดเสื้อโค้ทลมเย็นก็จริงแต่ตัวการสร้างความหนาวไม่ได้มีแค่นั้นศพหญิงตรงหน้าแกว่งไกวผิวหนังขาวซีดขาดความชุ่มชื่นบริเวณร่างกายท่อนล่างเกิดรอยจ้ำหลังเสียชีวิตในตาขาวขุ่นเบิกโพร่งแทบถลนออกมานอกเบ้าตะขอเกี่ยวปากแทงทะลุขากรรไกรบนปลายตะขอทะลุออกข้างจมูกนอกนั้นไม่มีบาดแผลสะดุดตาและไม่มีเลือดออกศพไม่ได้ดูน่าสยดสยองแต่พอดูไปเรื่อยๆกลับรู้สึกว่าราวกับอุณหภูมิหัวใจลดหวบฮาบศพน่าสังเวชสะท้อนให้เห็นว่าคนร้ายแสดงอารมณ์มืดดำพรุ่งพรานสิ่งที่เขารับรู้ได้จากศพนี้มีแต่ความหนาวเย็นหมู่นี้มีศพแบบนี้เพิ่มขึ้นนะวาตาเซบ่นอย่างหัวเสียอยู่ข้างกันคนร้ายจ้วงแทงท้องรีบหนีไปทิ้งศพเอาไว้นึกถึงศพตายง่ายๆแบบนั้นชะมัดไม่มีศพไหนเจริญตาหรอกแต่ว่าศพนี้ไม่เจริญตาสุดๆชวนให้จุดถึงต้นไม้แดนใต้ออกผลประหลาดหยดเลือดบนใบหยาดเลือดลงรากศพคนผิวสีแกว่งไกวในสายลมแดนใต้ผลไม้ประหลาดห้อยอยู่บนต้นป๊อปล่าวาตาเซกล่าวหัวหน้าพูดเรื่องอะไรอ่ะโคเตงาวะถามเพลงแจ๊สท่อนหนึ่งเป็นเพลงดังของบิลลี่ฮอลิเดย์ชื่อผลไม้ประหลาดคนรุ่นอย่างนายคงไม่รู้จักหรอกเนื้อเพลงสื่อถึงคนผิวสีโดนลงประชาทันถูกจับแขนคอไว้กับต้นไม้สมัยที่ยังมีระบบทาสน่ะวาตาเซตอบงั้นหัวหน้าตีความว่าสิ่งนี้คือการประชาทันหรือเปล่าครับโคเตงาวะถามต่ออย่าเพิ่งด่วนตัดสินฉันบอกว่าชวนให้นึกถึงนะวาตาเซปฏิเสธแล้วปัดมืออย่างรำคาญคำว่าประชาทันยังขาดใจศพแค่ถูกแขวนไว้ในที่สูงไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้โดนชำแหละที่แน่ๆคือคนร้ายทำให้เหยื่ออับอายและเป็นการลงทันต่อหน้าคนอื่นเป็นการทิ้งหลักฐานชวนให้เปรียบเปรยจริงๆผู้พบศพล่ะวาตาเซถามทาจิบานะชิโร่คนส่งหนังสือพิมพ์รับผิดชอบแมนชั่นนี้และเจอศพระหว่างส่งหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือเขาเห็นผ้าใบคลุมศพเมื่อ3วันที่แล้วครับโคเตงาวะตอบ3วันที่แล้วเหรอระหว่างนั้นศพตากแดดตากลมโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเหรอฮึข้างหน้าเป็นบันไดตึกข้างกันเลยเป็นมุมอับไม่ใช่ซากาโมโตะคิวซะด้วยสิคนทั่วไปไม่เดินเงยหน้าหรอกว่าแต่ตะขอนี่ติดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วเลยวาตาเซถามอีกครับช่วงนี้ที่แมนชั่นเริ่มแบ่งขายโครงการติดตะขอเอาไว้เพื่อแขวนป้ายผ้าครับเสื้อผ้าข้าวของของติดตัวล่ะศพเปลือยมีแค่ผ้าใบสีฟ้าคลุมไว้ไม่เห็นข้าวของพวกนั้นอยู่ใกล้ศพเหลือแต่เศษกระดาษแผ่นนี้ครับวาตาเซรับเศษกระดาษในถุงสุญญากาศไนลอนสายตาไล่อ่านข้อความราวกับเห็นขยะสดตาปรือคล้ายเปลือกตาหนักแต่โคเตงาวะรู้ดีว่าในตาชายผู้นี้มีประกายลุ่มลึกไม่ปล่อยผ่านอะไรก็ตามที่ปรากฏแก่สายตาวันนี้จบกับได้แล้วงั้นเหรอไปล่อใครเข้ามาเนี่ยไม่ได้คิดเองสินะฮึจดหมายคนร้ายเหรอเฮ้ยเด็กใหม่นายชอบคดีแบบนี้ใช่ไหมพอโดนโยนคำถามกระทันหันโคเตงาวะพูดไม่ออกเขารอคดีประหลาดแบบนี้ซึ่งสื่อมวลชนมักสนใจอยู่จริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ความอยากสร้างผลงานรักคนความกระหายสงครามผุดขึ้นมาในใจทว่าอีกมุมหนึ่งความเกลียดชังตามธรรมชาติก็ก่อตัวขึ้นในส่วนลึกโคเตงาวะไล่สายตาบนใส่กระดาษเขียนตัวอักษรด้วยมือไม่ใช่ตัวพิมพ์แต่แบ่งวรรคมั่วซั่วเหมือนลายมือเด็กขนาดอักษรแต่ละตัวไม่เท่ากันเขียนอักษรแต่ละตัวตามใจบ้างโยเยบ้างลากเส้นยาวเกินเหตุดูไม่เหมือนอักษรที่เขียนให้คนอื่นอ่านคนร้ายถอดเสื้อผ้าออกเพื่อไม่ให้รู้ว่าเหยื่อเป็นใครหรือเปล่าครับโคเตงาวะถามไม่หรอกถ้าอย่างนั้นทำลายใบหน้าไม่ดีกว่าหรอสำหรับคนร้ายแล้วคนอื่นจำหน้าเหยื่อได้ก็ไม่เป็นปัญหาหรอก
วาตาเซตอบงั้นทำไมล่ะครับโคเตงาวะถามเพราะกบไม่ใส่เสื้อผ้าน่ะสิโคเตงาวะมองไปข้างล่างน่าจะมีคนได้ยินเสียงรถตำรวจช่วงฟ้าสางในฤดูหนาวทว่าเวลานี้ไม่เห็นพวกชอบมุงสวนหย่อมระหว่างอาคารมีวัชพืชขึ้นรกมองจากตรงนี้ยังเห็นเครื่องเล่นสนิมเครอะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์มีรสนิยมของแมนชั่นมันช่างดูสมซ้อนเหลือเกินหลังการตรวจสถานที่เกิดเหตุเสร็จสิ้นโคเตงาวะเลือบเห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานซึ่งยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงโถงทางเดินเริ่มขนย้ายศพทีแรกพวกเขาถกเถียงกันว่าจะถอดตะขอออกจากปากไหมแต่สุดท้ายสรุปว่าจะถอดตะขอออกจากชายขาดโดยให้เหตุผลว่าต้องเก็บไปด้วยเพื่อส่งไปพิสูจน์หลักฐานโคเตงาวะเลยต้องถือเครื่องมือไปช่วยถอดตะขออันดับแรกเจ้าหน้าที่3คนจับศพเอาไว้โคเตงาวะเหยียบราวบันไดถอดน็อตยึดตะขอออกเนื่องจากอยู่ในท่าฝืนธรรมชาติเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งจึงช่วยจับสะโพกเขาไว้ขณะมือทำงานไปเขาเผลอหลบตาลงจึงเห็นใบหน้าศพในระยะประชิดน้องแมลงวันหลายตัวกำลังจะบินออกจากมุมหนึ่งของในตาขาวขุ่นพอเห็นภาพนั้นเขารีบเบือนหน้าหนีใบหน้านั้นไม่เหลือเขาสิ่งมีชีวิตแต่แทบจะไม่มีบาดแผลและยังไม่เปลี่ยนสภาพถ้าเจ้าหน้าที่วาดภาพเหมือนและนำไปเผยแพร่ออกสื่ออีกไม่นานก็คงจะรู้ว่าผู้ตายคือใครเวลาเอาศพลงต้องใช้แรง3คนแต่คนร้ายลงมือคนเดียวตอนแขวนเหยื่อต้องออกแรงเยอะมากเลยนะหลังใช้ความพยายามอยู่5นาทีตะขอก็หลุดศพมีตะขอเกี่ยวปากถูกคลุมด้วยผ้าใบเอาล่ะบอกให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจัดการต่องั้นเด็กใหม่ไปกันเถอะวาตาเซกล่าวถ้าจะไปสอบปากคำผู้ดูแลแมนชั่นผมไปคนเดียวก็พอครับหัวหน้าไม่ต้องไปด้วยตัวเองทุกครั้งก็ได้ทำไมนายมีปัญหาเหรอเปล่าครับที่ผมพูดไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหาเวลาจับคู่กับเด็กใหม่อย่างนายต้นสังกัดจะเดือดร้อนจะว่าไปนะพวกที่ฉันอยากให้เป็นพี่เลี้ยงก็ติดคดีอื่นอยู่ไม่มีใครว่างเลยแผนกสืบสวนที่1มีคนไม่ค่อยจะพอหรือว่านายไม่พอใจที่จับคู่กับฉันตามมาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่โคเตงาวะถอนใจเบาๆเดินตามหลังวาตาเซไปแม้วาตาเซจะบ่นแต่สีหน้าเวลาอยู่ในที่เกิดเหตุดูกระชุ่มกระชวยสารวัตรคนอื่นๆต่างทุ่มเทให้กับงานนั่งโต๊ะแต่ชายคนนี้กลับอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะได้เอามานอกกองบัญชาการตำรวจภูธรเมื่อมาถึงห้องผู้ดูแลแมนชั่นที่ตั้งอยู่ชั้นล่างผู้ดูแลเพิ่งจับมาถึงพอดีต้องขอโทษด้วยนะครับที่เรียกมาแต่เช้าคุณสึจิมากิผู้ดูแลสินะครับผมวาตาเซจากสภ.ไซตามะเขาทักทายอย่างมีอัธยาศัยแต่หน้าตาเหมือนคนคิดแต่เรื่องจะต่อยตีกับคนอื่นสุจิมาเกะไหลกระตุกพะงะถอยหลังเผยให้เห็นความหวาดวิตกเป็นครั้งแรกคงทราบข่าวแล้วบึงมาทันทีหรือเป็นเพราะว่าใบหน้ารูปไข่ซูบตอบเหมือนหนูเลยยิ่งดูน่าเวทนาคุณคงทราบเรื่องแล้วว่าพบศพหญิงคนหนึ่งใกล้บันไดแมนชั่นชั้น13รบกวนคุณช่วยดูหน้าศพแล้วยืนยันว่าเป็นลูกบ้านที่นี่หรือเปล่าแล้วก็ผู้พบศพให้การว่าเจอศพแขวนอยู่เมื่อ3วันก่อนครับขอโทษครับซึจิมากิขอโทษรัวๆทั้งที่ไม่ได้โดนตำหนิปกติแล้วทำความสะอาดแมนชั่นยังไงบ้างครับผมไม่ได้มาประจำมาวันเว้นวันครับจันทร์พุธศุกร์เลยไม่ได้ทำความสะอาดทุกชั้นทุกครั้งถ้าเป็นชั้นเดียวกันก็ทำทุกๆ2อาทิตย์ไม่ได้มาประจำหรอกครับแมนชั่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคุณคงไม่ได้ดูแลทั้ง6ตึกคนเดียวใช่ไหม3คนครับผมดูแลตึก1กับตึก3 6ตึกมีคนดูแลแค่3คนหมายความว่าลดจำนวนพนักงานหรอครับคำตอบที่ได้คือทีแรกมีผู้ดูแลประจำอาคารละ1คนแต่แล้วลดเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนยอมและอุปกรณ์ต่างๆจึงถูกปล่อยให้สุดโสมเพราะพนักงานไม่พอและขาดงบประมาณเลยมีสภาพเหมือนโดนแมลงแทบแบบนี้สินะครับอย่างนี้นี่เองชั้น13เป็นชั้นที่ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยสิว่าแต่เวลาทำงานของคุณคือตอนไหนครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับสุจิมากิก้มหน้าอย่างละอายใจไม่ว่าผู้เคราะห์ร้ายจะเป็นลูกบ้านหรือไม่แต่ถ้าคนร้ายแบกศพเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในตึกย่อมเป็นที่สะดุดตาแต่ผู้ดูแลไม่อยู่หลัง6โมงเย็นอีกทั้งลูกบ้านมีจำนวนน้อยขนาดนี้ก็เป็นไปได้ที่จะไม่มีใครเห็นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก
แมนชั่นนี้รูปลักษณ์ภายนอกดูเก๋ไก๋แต่อยู่ห่างไกลความเจริญคดีนี้คงจะทำให้ลูกบ้านลดลงไปอีกโคเตงะวะคะเนไปในแง่ร้ายซูจิมากิให้ปากคำต่อจนเสร็จแล้วไปดูหน้าศพยืนยันว่าเป็นหญิงแปลกหน้าโคเตงะวะไปสอบถามเพื่อนบ้านทั้งที่นึกไว้แล้วว่าเปล่าประโยชน์น่าละเหี้ยใจนอกจากชั้น13แล้วชั้น14ก็ไม่มีคนอยู่สุดท้ายแล้วเขาสืบถามลูกบ้านทั้งตึกแต่ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยกองบัญชาการการสืบสวนตั้งขึ้นในสถานีตำรวจภูธรฮันโนช่วงเที่ยงโคเตงะวะตั้งใจว่าจะกลับไปกองบัญชาการสืบสวนแต่รถตำรวจกลับมุ่งหน้าไปคนละทางหัวหน้าจะไปไหนอ่ะห้องเรียนนิติวิทยาศาสตร์ไปทำอะไรครับโชคดีที่วันนี้ศาสตราจารย์มิสึซากิสอนตะแกนนั่นเดินช้าแต่ทำงานฉับไวป่านนี้น่าจะชันสูตรศพเสร็จแล้วล่ะจะให้นั่งรอรายงานอยู่ที่กองได้ยังไงไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์เบาะแสเป็นศูนย์ตอนนี้ต้องไปถามศพโดยตรงเท่านั้นแหละโคเตงะวะชื่นชมแกมระอาหัวหน้าผู้กระตือรือร้นตลอดเวลาความกระฉับกระแฉงคือข้อดีของวาสตาเซเขาเพิ่งผ่าได้แต่ก็วู่วามจนโดนจงจมูกไม่หยุดหย่อนโคเตงะวะจะไม่ค่อยปลื้มที่สำคัญคือตนอดเป็นผู้นำมาอยู่แผนกสืบสวนที่1ได้1ปีแล้วและอยากจับกลุ่มคนร้ายในคดีใหญ่ให้ได้เร็วๆโคเตงะวะคิดแบบนั้นปลายนิ้วมือขวาอวบจิกเข้าฝ่ามือไม่ต้องดูก็รู้ว่าบนฝ่ามือมีรอยแผลพาดผ่าน2นิ้วโคเตงะวะใช้นิ้วโป้งซ้ายลูบรอยแผลนั้นเป็นนิสัยติดตัวที่คนอื่นชักพอเปิดประตูห้องเรียนนิติวิทยาศาสตร์กลิ่นฟอร์มาลีนก็โชยแตะจมูกกลิ่นแรงมากจนโคเตงะวะเผลอสำลักแต่วาตาเซเปล่งเสียงมีอำนาจอย่างไม่รู้สึกรู้สาไงอาจารย์ผมมารบกวนอีกแล้วอ่ะน่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ในห้องเรียนนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีฮีเตอร์แน่นอนว่าที่นี้เป็นสถานที่ผ่าศพแม้อากาศจะไม่ได้เย็นจนเป็นน้ำแข็งแต่ต้องรักษาอุณหภูมิห้องไว้ให้อยู่ต่ำกว่า5องศาเซลเซียสเสมอห้องกว้างมากแต่เพดานเตี้ยบวกกับหลอดไฟห้อยต่ำยิ่งชวนอึดอัดเตียงผ่าศพ4เตียงทำจากสแตนเลสตั้งอยู่ในพื้นที่กว้างบนพื้นมีน้ำขังเป็นวงกว้างคงจะเพิ่งล้างพื้นหลอดไฟทั้งหมด8ดวงส่องสว่างทั่วห้องแสงไฟขาวซีดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งดูเหน็บหนาวชายชราผมขาววิภพทรงเสยนั่งอยู่ที่มุมห้องเงยหน้าขึ้นจากชามจ้องเขม็งมามาสึซากิโทจิโร่หัวหน้าสาขานิติวิทยาศาสตร์เขาเป็นชายร่างเล็กใบหน้าคมสันแต่ว่าตาเฉียบคมคู่นั้นดูราวกับนกล่าเหยื่อคุณเนี่ยไอ้อาไวไม่เปลี่ยนเลยนะสำเนียกบ้างไหมว่าที่นี่เป็นที่ไหนคุณอยู่ในตึกโรงพยาบาลภายในวิทยาเขตแถมยังอยู่ต่อหน้าดวงวิญญาณของผู้ตายนะขอโทษครับผมไม่ควรเสียงดังอยู่แล้วอ่ะวาตาเซ็กกล่าวแล้วก็ความประพฤติแย่ที่คุณมาที่นี่เพราะว่าในที่เกิดเหตุไม่มีทางเข้าของผู้ตายทั้งผู้เห็นเหตุการณ์และไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วล่ะสิเอาเถอะเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพก็กลับกันไปแล้วฉันกินใกล้เสร็จแล้วด้วยใส่เสื้อกราวรอไปก่อนวาตาเซเอื้อมมือไปหยิบเสื้อกราวก่อนที่อีกฝ่ายจะสั่งเอาเขาโยนเสื้อกราวอีกตัวหนึ่งให้โคเตงะวะพร้อมกำชับเบาๆรีบใส่ซะถ้ากลิ่นติดเสื้อนอกต้องเอาไปซักถึงจะหมดกลิ่นนะโคเตงะวะรีบสวมเสื้อกราวพรางชำเลืองชามในชามมีอูด้งเนื้อเขานึกสงสัยว่าคนที่นั่งหันหลังให้ร่างไร้ชีวิตบนเตียงผ่าศพแล้วสูดเส้นอูด้งได้จะต้องจิตแข็งสักแค่ไหนกันหนอว่าแต่หมู่นี้ศพที่คุณส่งมาให้ดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเดือนที่แล้วดูเหมือนจะมีเศษเนื้อติดกระดูกคราวนี้เป็นของแห้งยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วมั้งครับขอแบบที่เขานิยมบ้างเถอะเจอศพแบบนี้ทุกครั้งก็ไม่ไหวเห็นว่าตากแดดตากลมมา3วันละคงจะอยู่ในที่แห้งและลมกรอกดีแต่โชคดีที่ยังไม่เน่าศาสตราจารย์มัตสึซากิส่งน้ำซุปก้นชามลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่โต๊ะผ่าศพซึ่งมีผ้าคลุมเลิกผ้าออกเผชิญหน้ากับศพที่เพิ่งแยกกันเมื่อเช้าอีกครั้งทว่านำตะขอแทงปากออกไปแล้วถ้าสถานที่เก็บศพมีอุณหภูมิตั้งแต่5องศาเซลเซียสขึ้นไปศพจะเริ่มเน่าแม้ในช่วงฤดูหนาวเมื่อศพเริ่มเน่าโปรตีนซึ่งมีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบก็จะแตกตัวก่อให้เกิดแก๊สเน่าพอแก๊สเน่าบวกกับเวลาที่ผ่านไปศพก็จะเริ่มอืดส่วนที่อ่อนนิ่มเช่นดวงตาลิ้นและริมฝีปากก็จะบวมขึ้นใบหน้าจึงผิดรูป
ดูไม่เหมือนตอนยังมีชีวิตก็เลยถือว่าศพนี้ยังเคราะห์ดีเฮ้ พ่อหนุ่มฟังอยู่หรือเปล่าพอโดนเรียกขอเต็งว่าก็พยักหน้าอย่างว่าง่ายเมื่อเผชิญหน้ากับน้ำเสียงไม่ค่อยเต็มใจของมิสุสากิกับกลิ่นศพฉุนเกิกเขาเก็บซ่อนความไม่เคารพผู้สูงอายุไว้ในใจศาสตราจารย์มิสุสากิสอดแขนช้อนคอศพยกศีรษะขึ้นหนังศีรษะโดนกรีดตั้งแต่หลังใบหูเผยให้เห็นกะโหลกบริเวณท้ายทอยมีแผลแตกพอเปิดผิวหนังออกเพราะว่ากะโหลกเสียหายและมีเลือดตกในสันนิษฐานจากลักษณะบาดแผลน่าจะถูกตีด้วยวัตถุไม่มีคมแต่เป็นการตีครั้งเดียวบาดแผลไม่ชะกันถึงแก่ชีวิตบาดแผลชะกันอยู่ตรงนี้มิสุสากิวางศีรษะลงชี้คอหอยผิวหนังขาวซีดถึงรอยเชือกสีม่วงชัดเจนราวกับใช้ปากกามาร์เกอร์ลากเส้นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากโดนรัดคอจนขาดอากาศหายใจอาวุธสังหารคือเชือกเส้นเล็กคนร้ายออกแรงมากแผลถลอกที่ลงเหลือบนคอลึกผิดปกตินอกจากนี้มีร่องรอยใช้กำลังรุนแรงไม่ใช่ร่องรอยล่วงละเมิดทางเพศอันหนึ่งตะขอที่แทงทะลุขาดกรรไกรบนมีปลายมนแต่ที่แทงทะลุเนื้อกับกระดูกได้สันนิษฐานว่าชั้นผิวหนังเริ่มเน่าและสลายตัวไม่อาจทนรับน้ำหนักศพและกินลึกเข้าไปในเนื้อบริเวณต้นแขนและช่วงท้องมีเลือดข้างและรอยเชือกแต่น่าจะเป็นรอยมัดบนผ้าใบจึงเห็นไม่ชัดอาจจะเป็นรอยที่ได้มาจากตอนขนย้ายศพแล้วก็ผู้ตายเพิ่งจะใส่ฟันปลอมคงถอนฟันซ้อนออกนะระยะเวลาการตายล่ะครับวันก่อนจะถูกแขวนซึ่งน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันถึงกลางคืนเมื่อ4 วันที่แล้วฉันตรวจสอบอาหารในกระเพาะเจอแซนด์วิชกับชาเขียวยังย่อยไม่หมดสันนิษฐานจากรอยจ้ำหลังเสียชีวิตกับสภาพการเน่าบริเวณท้องน้อยระยะเวลาการตายน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นตอนนี้สิ่งที่ฉันกล้าพูดมีแค่นี้แหละถ้าอย่างนั้นผมอยากฟังเรื่องที่ไม่กล้าพูดบ้างอ่ะหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในใบชันสูตรศพความรู้สึกของอาจารย์นะครับวาตาเซผู้จ่าหญิงยโสศาสตราจารย์มิสุสากิได้ยินแล้วขมวดคิ้วแวบหนึ่งนึกว่าจะโมโหเสียอีกตำรวจที่มาถามแพทย์นิติเวชโดยตรงคงเหลือแต่นายคนเดียวสินะสมัยนี้ไม่แต่พวกอยากจะทำแต่งานเอกสารใช่ครับผมก็เลยเกรงใจไงไม่จริงหรอกคุณไม่ได้เกรงใจเลยสักนิดแต่ว่ามาถามความรู้สึกคนแก่ปูนี้ไปเพื่ออะไรฉันมองว่าถ้านำความรู้สึกส่วนตัวไปอ้างอิงการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์จะเป็นภัยนานับประการไม่ส่งผลดีเลยนี้อาจไม่ใช่การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ครับผมเองไม่ไว้ใจการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์เต็มร้อยอยู่แล้วแค่อยากจะฟังความเห็นของคนทำงานในสายนั้นศาสตราจารย์มิสุสากิอยากยิ้มมุมปากย่างก้าวช้าๆกลับไปที่เก้าอี้ตัวเดิมได้ยินมาว่าคนร้ายทิ้งกระดาษโน้ตพิลึกเอาไว้เนื้อหาทำนองว่าจับกบได้แล้วทำให้เป็นหนอนปลอกดีกว่าใช่ไหมใช่ครับศพนี้มีบาดแผลแค่เล็กน้อยไม่มีร่องรอยที่กำลังรุนแรงคนทั่วไปมักจะคิดว่าฆาตกรมีพฤติกรรมสุดขั้วและศพต้องน่ากลัวตอนนี้ศพลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วเข้ามาจู่โจมคนร้ายไม่ได้ด้วยการทำลายศพอย่างการนำไปทิ้งหรือซุกซ่อนคือการแสดงความกลัวอีกด้านหนึ่งแต่ว่าคนร้ายรายนี้นอกจากจะไม่กลัวแล้วยังเลือกที่จะแก้ผ้าศพล่อนจ้อนเอาไปแขวนบนที่สูงและห่อด้วยผ้าใบเป็นหนึ่งชวนให้ผู้คนมากมายมาดูคนร้ายไม่คิดว่าศพจะเป็นศพมองว่าเป็นเพียงวัตถุหรือว่าหุ่นโชว์คุณบอกว่าอยากฟังความเห็นฉันใช่ไหมจะบอกให้ก็ได้นี่เป็นฝีมือของคนวิกลจริตพันธุ์แท้คนเตรียมใจต่อสู้กับกฎหมายอาญามาตรา39ได้เลย2ธันวาคมวันถัดมาเจ้าหน้าที่11นายของแผนกสืบสวนที่1นำทีมโดยวาตาเซรวมกำลังกับเจ้าหน้าที่อาชญากรรมรุนแรงสถานีตำรวจภูธรฮันโนโดยหลักการแล้วสถานีตำรวจภูธรฮันโนเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ว่ามอบอำนาจผู้นำให้กองบัญชาการตำรวจภูธรหลังจากตำรวจแถลงคดีพร้อมกับเปิดเผยภาพเหมือนผู้เคราะห์ร้ายเรียบร้อยแล้วหัวหน้าของผู้เคราะห์ร้ายติดต่อมาที่กองบัญชาการสืบสวนทันทีเป็นชายชื่อไซโตพนักงานบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานแถบสึกุดะบอกว่าผู้เคราะห์ร้ายชื่ออาราโอเรโกพนักงานบริษัทเดียวกันไซโตสึโตมุเข้าพบตำรวจเขาเป็นชายวัย50ศีรษะเถิกไม่ได้แสดงอาการเครียดมีรอยยิ้มเป็นอาวุธคู่กายตามแบบฉบับของพนักงานขาย
ปรานว่าไว้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นว่าตาเซรีผ่าใส่ต่อไปดูศพก่อนจะซักถามทันทีที่เห็นศพใส่ต่อหุบปากกลั้นอาเจียนแต่อึดใจต่อมาก็ยืนยันว่าศพคืออาราโอเรโกหลังถามที่อยู่ปัจจุบันของอาราโอเรโกกับที่อยู่เพื่อติดต่อบ้านเกิดโคเตงาวะพร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนกพิสูจน์หลักฐานหลายนายเดินทางไปอพาร์ตเมนต์ที่ตำบลโองาตะอำเภอฮันโนซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันของอาราโอเรโกส่วนวาตาเซไปเตรียมความพร้อมอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรฮันโนเพื่อรอฟังรายงานของสมาชิกกรรมการสืบสวนที่เพิ่งตั้งขึ้นมาอพาร์ตเมนต์ที่หมายชื่อเซนวินล่าโองาตะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟใกล้ที่สุดราวครึ่งกิโลเมตรมีความเป็นไปได้ว่าอาราโอเรโกนั่งรถไฟไปทำงานแล้วโดนจู่โจมระหว่างเดินจากสถานีรถไฟกลับอพาร์ตเมนต์ตะบนทากิมิซึ่งเป็นสถานที่พบศพก็อยู่ข้างๆกันถ้าเช่นนั้นก็ตีวงคนร้ายให้แคบลงมาได้อย่างน้อยน่าจะเป็นคนที่รู้จักละแวกนี้ดีโคเตงาวะอธิบายเหตุการณ์ให้ผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ฟังและขอกุญแจสำรองไปชื่อหน้าห้องเขียนด้วยอักษรฮิรางานะอ่อนช้อยว่าอาราโอไม่พบหนังสือพิมพ์วางทิ้งไว้เพราะคงไม่ได้บอกรับตั้งแต่แรกแต่มีจดหมายล้นออกมาจากปากกล่องไปรษณีย์หน้าประตูอาทิจดหมายโฆษณาต่างๆใบแจ้งค่าไฟฟ้าจดหมายทวงหนี้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบเอ่ยบริษัทบัตรเครดิตเอ่ยพอเปิดประตูเข้าไปได้กลิ่นหอมละมุนไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นดอกไม้หลายวันมานี้โคเตงาวะดมแต่กลิ่นศพกับกลิ่นฟอร์มาลีนเลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วห้องนี้เป็นห้องเดี่ยวขนาดเล็กมันจะเป็นที่พักของหญิงวัยไม่ถึง30หน้าห้องและโถงทางเดินดูมีสีสันด้วยของตกแต่งกระจุกกระจิกเทียบกับหอพักธรรมดาของเขาซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันไม่ได้เลยโคเตงาวะเดินไปที่สวนนั่งเล่นแล้วยิ่งเห็นความสดใสหมอนอิงสีสดและของใช้ลายการ์ตูนวางเบียดเสียดสีสันหลากหลายจนแทบเวียนหัวทว่าเมื่อคนห้องไปเรื่อยๆความสดใสก็เลือนหายไปทีละน้อยเริ่มรู้สึกว่าความอ้างว้างเข้ามาแทนที่หนังสือที่เรียงอยู่บนชั้นส่วนใหญ่เป็นนิตยสารอาทินิตยสารแฟชั่นนิตยสารตกแต่งภายในฉบับพิเศษนิตยสารอัญมณีแคตตาล็อกเก่าสินค้าออนไลน์หนังสือแนะนำร้านอาหารในเขตโตเกียวและปริมณฑลนิตยสารเจ้าสาวนิตยสารหางานและหนังสือพัฒนาตนเองที่ดูไม่เข้าพวกนิตยสารแคตตาล็อกลงรายการสินค้าในครั้งที่หาซื้อไม่ได้แล้วมีเยอะจนล้นชั้นวางอาราโอเรโกเป็นคนอยากได้อยากมีมากแค่ไหนกันนะพอพิจารณารวมกับปึกใบทวงหนี้เมื่อกี้นี้คำตอบก็กระจ่างชัดในตัวปิดท้ายด้วยกรอบรูปที่ถูกคว่ำหน้าไว้บนชั้นหนังสือไงดูข้างในไม่มีอะไรเลยเธอคงถอดรูปออกไปเองกรอบรูปว่างเปล่าสะท้อนให้เห็นถึงความอ้างว้างของห้องนี้จู่ๆรู้สึกคล้ายได้ยินเสียงความเครียดแค้นชิงชังแววมาโคเตงาวะเริ่มตรวจสอบลิ้นชักโต๊ะเดี๋ยวนี้ทุกคนบันทึกที่อยู่ไว้ในโทรศัพท์มือถือบางคนมีสมุดจดที่อยู่ไว้เพื่อสำรองข้อมูลการลบข้อมูลของคนที่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วด้วยโทรศัพท์มือถือทำได้ภายในพริบตาแต่การกำจัดสมุดที่อยู่ซึ่งเขียนเอาไว้เองต้องใช้เวลาไม่นานโคเตงาวะก็หาสมุดที่อยู่ขนาดพกผ่าเจอขณะกรีดหน้ากระดาษดูเจอชื่อชายคนหนึ่งที่มีเครื่องหมายดาวอยู่ข้างบนต้องเป็นชายคนนี้แน่ๆโคเตงาวะรีบพัดลอกข้อมูลหยิบรูปถ่ายอาราโอเรโกไป1ใบแล้วถลันออกจากห้องปล่อยให้แผนกพิสูจน์หลักฐานทำงานต่อที่นี่อยู่แถวย่านตลาดเวลาเธอกลับบ้านย่อมมีผู้คนพลุกพล่านถ้ามีเรื่องไม่ชอบมาปรากฏต้องมีคนเห็นแน่นอนแต่พอสอบถามด้วยความคาดหวังไป1ชั่วโมงก็เริ่มเข้าใจว่ามันเป็นความหวังริบหรี่ตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟไปจนถึงอพาร์ตเมนต์ของอาราโอเรโกมีร้านค้าเรียงรายก็จริงแต่เป็นย่านตลาดที่เสื่อมความนิยมไปแล้วเนื่องจากโดนห้างสรรพสินค้าย่านชานเมืองที่เปิดให้บริการเมื่อ3ปีที่แล้วย่างลูกค้าไปร้านค้าหน้าสถานีรถไฟปิดกิจการเป็นเรื่องปกติน่าตกใจที่แม้แต่บาร์และร้านขายยาซึ่งมาจะพบเห็นแถวหน้าสถานีรถไฟก็ยังเลิกกิจการหากหน้าสถานีรถไฟมีสภาพแบบนี้ลองนึกภาพตามก็จะรู้ว่าช่วงเวลาพลบค่ำตะวันตกดิน
แสงสว่างมีเพียงไฟถนนสลัวรางกับไฟจากร้านสะดวกซื้อจะลองคิดว่าเป็นหน้าสถานีรถไฟเปรี่ยวของรถไฟท้องถิ่นสายขาดทุนผู้อาศัยไม่รู้สึกอบอุ่นกลับรู้สึกไร้ชีวิตชีวาเวลาจะช้อปปิ้งก็ออกไปชานเมืองแต่ถ้าจะไปย่ำราตรีก็เข้าเมืองคนที่ออกมาจากสถานีรถไฟนี้มีแต่จะมุดเข้าที่นอนสมกับเป็นเมืองที่เรียกว่าเบสทาวน์เมื่อรู้สภาพการแล้วก็พอจะเข้าใจแต่ไม่อาจขจัดความขัดแย้งในใจได้ประเทศนี้มีบางอย่างบิดเบี้ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลับไม่ได้ไปต่อโดยอ้างเหตุผลเข้าใจยากเรื่องสภาพเศรษฐกิจถ้าจะบอกว่านี่คือการส่งเสริมท้องถิ่นหรือพัฒนาที่ดินผู้โบกธงบุกเบิกคนเป็นเพียงคนโง่ที่เอาแต่มุ่งมั่นสร้างชื่อสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้จากการเดินจนขาแข็งช่างน้อยนิดจนหน้าท้อใจชาวบ้าน3คนเคยเห็นอาระโอเรโกเดินควงแขนผู้ชายแต่ในวันอังคารซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญไม่มีใครเห็นเธอเลยเขาเตงาวะแวะช่องตรวจตั๋วในสถานีรถไฟแต่ไม่มีพนักงานคนไหนจำหน้าผู้โดยสารได้พอถามเสร็จตะวันชิงพรบความมืดดุดม่านเนื้อหนาเข้าปกคลุมย่านตลาดหน้าสถานีรถไฟเมืองมืดลงราวกับหมึกซึมแสงไฟสีขาวของร้านสะดวกซื้อส่องสว่างอยู่จุดเดียวสายลมเย็นเยือกอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อโคเตงาวะกลับมาถึงกองบัญชาการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฮันโนวาตาเซออกมารับด้วยใบหน้าหงุดหงิดผิดปกตินึกว่าโมโหที่ตนรายงานข้อมูลน้อยเสียอีกพ่อแม่เหยื่อเดินทางมาจากนางาโนะการชนสุดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองเรื่องนั้นเองคำว่ารอดตัวไปค้างอยู่ในลำคอเพราะการเห็นญาติเหยื่อร้องไห้เศร้าโศกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โคเตงาวะไม่ชอบเลยเหยื่อเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่รับเหมาตกแต่งภายนอกอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าช่วงหลังนี้มีปัญหาการเงินเหยื่อเลยต้องส่งเงินไปให้เป็นครั้งคราวใบทวงหนี้ที่นายเห็นคงเป็นเพราะส่งเงินไปให้พ่อแม่นั่นแหละแนวทางเรื่องค่าชิงทรัพย์มีความเป็นไปได้น้อยลงสินะครับแนวทางนั้นเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าแค่ชิงทรัพย์จะต้องใช้วิธีพลิกแปลงซับซ้อนขนาดนั้นเลยหรือเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าตัวก็โทรไปหาพ่อแม่แต่ไม่ได้บอกว่ามีแฟนใหม่หรือมีคนไม่น่าไว้ใจตามตื้อนะฉันเลยนึกถึงเหตุผลที่อย่าถูกฆ่าไม่ออกเลยก็อย่างนี้ไงครับเพิ่งเลิกกับแฟนเข้าเว็บไซต์อันตรายเพื่อหาแฟนใหม่แล้วดันไปเจอคนโรคจิตไงลองเปิดคอมพิวเตอร์ดูหรือยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังทำงานหนักครับอ่ะผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุออกหรือยังล่ะครับผลออกมาไม่มีอะไรมากตำรวจเก็บเส้นผมได้เป็นกองกองเพราะว่าเป็นของเหยื่อกับระบุเจ้าของไม่ได้อีกหลายคนในที่เกิดเหตุตอนนี้กำลังรีบแยกประเภทไม่พบรอยนิ้วมืออื่นที่ผ้าใบสีฟ้าและกระดาษโน้ตนอกจากผู้พบศพเจ้าหน้าที่พิสูจน์ลายมือในกระดาษโน้ตรายงานว่าเศษกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษถ่ายเอกสารไร้กรดของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีขายทั่วไปจึงตีวงแคบไปถึงผู้ใช้ไม่ได้ลายมือเป็นการเขียนอิสระไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดดูแล้วน่าจะฝึกหัดมาพอสมควรเท่าที่เห็นน่าจะเป็นคนที่มีอายุจิตใจ6ขวบหรือเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับจนจบนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์มึสุซากิที่ไม่ได้ลงในเอกสารทางการใช่ไหมรายงานเป็นความคิดเห็นอย่างเป็นทางการครับส่วนความคิดเห็นของอาจารย์เป็นเพียงลางสังหรณ์ลางสังหรณ์เป็นสิ่งสำคัญมากนะทนายคิดว่าลางสังหรณ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั่นเป็นความเข้าใจผิดฝั่งนะประสาทสัมผัสทั้ง5ของตำรวจสืบสวนและคนที่รับมืออาชญากรรมอยู่ด่านหน้าต้องเก็บสะสมข้อมูลมหาศาลเช่นสภาพความเสียหายของศพการเกิดรอยจ้ำหลังเสียชีวิตกลิ่นแก๊สเน่าความลึกของรอยรองเท้าสัมผัสของอาวุธเสียงและอากาศในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นจอมประสาทตาเยื่อแก้วหูโพรงจมูกปลายลิ้นและปลายนิ้วของคนเหล่านั้นจะต้องจดจำข้อมูลเอาไว้ได้ไม่ว่าเจ้าตัวจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามข้อมูลเหล่านั้นจะสะสมกลายเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลางสังหรณ์ที่นายพูดเมื่อกี้นี่เป็นข้อสรุปหนึ่งเดียวที่เด้งออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ความคิดเห็นยังเป็นทางการซึ่งผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เทียบไม่ได้เลยโคเตงาวะตั้งท่าจะเถียงเข้าข้างตัวเองจังหวะนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องสารวัตรครับชายที่รู้จักกับเหยื่อมาถึงแล้วครับใครเหรอเขาชื่อคาสึรานิซาดาคาซุครับโคเตงาวะหันไปมองหน้าวาตาเซะ
ประหยัดเวลาไปเรียกตัวแต่ว่าเขามาเพราะอะไรโดนกระตุ้นด้วยหน้าที่ของพลเมืองดีหรือเปล่าหรือว่าต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่วันยังค่ำระบุถิ่นศัตรูเพื่อจับความเคลื่อนไหวหรือเปล่าความรู้สึกไม่ได้เห็นคัตสึรางิซาดาคาซุจากอีห้องหนึ่งถ้าพูดในแง่ดีคือรอบคอบแต่ถ้าพูดในแง่ร้ายคือขี้ขลาดชวนให้นึกถึงสัตว์กินหญ้าดวงตาอ่อนโยนแตกกรอกไปมาไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งไม่แปลกหรอกคนส่วนใหญ่เวลาเข้ามาในสถานีตำรวจจะหอยเหี่ยวคาสึรางิเอ่ยคำแรกว่าเขาติดต่อกับอาราโอเรโกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วพออ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ก็คิดจะหาตำรวจทันทีโอ้คุณทำงานอยู่บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรอครับแล้วรู้จักกับเหยื่อได้ยังไงเธอมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารที่บริษัทของผมผมอยากเจอเธอหน่อยครับถ้าคุณอยากเจอเดี๋ยวผมจะลองขอผู้ใหญ่ให้ครับว่าแต่ที่บอกว่าติดต่อครั้งล่าสุดหมายความว่าพวกคุณเลิกกันแล้วใช่ไหมเปล่าคือว่าเธอพูดเองเองแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นตอนโทรคุยกันครั้งสุดท้ายเธอก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวผมไม่เคยหลุดปากขอเลิกเลยแต่คุณอาราโอบอกว่าเลิกกับคนที่ทำงานแล้วพูดเรื่องที่ไม่ได้คิดถือว่าเธอเป็นคนแปลกหรือเปล่าล่ะครับรูปคู่ถูกถอดออกจากกรอบรูปในห้องเราถ่ายรูปใหม่ด้วยกันเมื่อต้นเดือนที่แล้วเธออาจจะเอาไปเปลี่ยนกับรูปนั้นมั้งครับแล้วที่ว่าขาดการติดต่อกันแล้วหมายถึงไม่ตอบข้อความด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมโทรไปส่งข้อความไปแต่เธอก็ไม่ตอบเลยทันใดนั้นโคเตงาวะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคาสึรางิฝ่ายชายโดนบอกเลิกแต่ยังตัดใจไม่ได้และมีปากเสียงกันรุนแรงเลยฆ่ารัดคอฝ่ายหญิงโครงเรื่องง่ายๆจนหน้าหัวเราะแต่เป็นความเรียบง่ายจนแทบจะไร้ที่เตะคืนวันอังคารที่27พฤศจิกาคุณคาสึรางิทำอะไรอยู่ที่ไหนครับปกติแล้วถ้าใครจำเหตุการณ์ตอนกลางคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คงเป็นเรื่องแปลกแต่ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบเดิมๆทั้งอาทิตย์ดื่มเหล้าคนเดียวที่บาร์แจ๊สในเมืองไซตามะออกจากบาร์ตอนตีหนึ่งกว่าๆผมเป็นลูกค้าประจำมาสเตอร์เป็นพยานให้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะพยานที่อยู่หลังตีหนึ่งล่ะครับไม่มีหรอกครับหลังจากนั้นผมก็แค่เข้านอนคุณคงรู้เรื่องสภาพศพจากหนังสือพิมพ์แล้วพอจะนึกออกไหมครับว่าในบรรดาเพื่อนๆเธอมีใครที่พอจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าคัตสึรางิสายหน้าเราไม่เคยพูดถึงเพื่อนร่วมงานของแต่ละคนผมเลยนึกไม่ออกคุณตำรวจไม่ได้ถามเรื่องนั้นกับคนที่ทำงานหรอครับแล้วใครเจอเธอเป็นคนสุดท้ายล่ะครับนี่ผมเป็นฝ่ายถามคุณอยู่นะอ้อขอโทษครับแต่ว่าไม่น่าจะมีใครเครียดแค้นเธอเมื่อกี้คุณบอกว่าพวกคุณทะเลาะกันสาเหตุมาจากอะไรล่ะครับเรื่องนั้นต้องเล่าด้วยหรอครับได้โปรดให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วยครับอีกอย่างถึงคุณจะเล่าคุณอาราโอก็คงไม่โกรธหรอกโคเตงาวะตั้งใจพูดยั่วโมโหอีกฝ่ายแต่ว่าคาเสือรังนี้ไม่ได้ชักสีหน้าเราขัดแย้งกันเพราะเธอเร่งรัดเรื่องแต่งงานครับเราเพิ่งจะคบหากันได้1ปีแต่ในความคิดของผมก็คือแค่ปีเดียวเองแต่สำหรับเธอคือตั้งปีหนึ่งแล้วเราคิดต่างกันเธอรบเร้าให้ผมไปเจอคุณพ่อคุณแม่แต่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ที่จริงผมไม่ได้รังเกียจเธอนะครับแต่ว่าคุณโดนเธอบอกเลิกคุณโทรไปเธอไม่รับเท่ากับเธอปฏิเสธคุณแล้วนี่หมายความว่าผมเลยแค้นเธอเหรอครับมันก็ไม่แปลกนี่ครับขอโทษนะครับคุณตำรวจคุณมีแฟนหรือเปล่าอะไรนะคุณมีผู้หญิงที่คุณยอมสละชีวิตของตัวเองให้เธอได้หรือเปล่าเอาแล้วเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรด้วยถ้าไม่มีคุณก็ไม่เข้าใจหัวอกของผมหรอกถ้าคุณมีคนสำคัญกว่าชีวิตตัวเองจริงๆต่อให้เลิกกันไปก็ยังอยากให้เธอมีความสุขคุณจะแค้นเธอเหรอครับน้ำเสียงราบเรียบแต่ชวนให้รู้สึกถึงความมุ่งมั่นหนักแน่นโคเตงาวะดอกปากให้กับคำพูดเด็บแนมแต่สีหน้าคาเสือรังเย่ยังไร้อารมณ์คุณเคยไปที่ห้องของเหยื่อหลายครั้งใช่ไหมครับใช่ครับเธอเคยเข้าเว็บไซต์อันตรายหรือเปล่าคาเสือรังเย่ครุ่นคิดครู่หนึ่งไม่เคยนะครับผมเห็นเธอเปิดเน็ตทิ้งไว้หลายครั้งแต่ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับแฟชั่นเธอไม่เคยพูดถึงด้วยการสอบปากคำเสร็จสิ้นลงพอคาเสือรังนี้ออกจากห้องวาตาเซย่องมาจากหลังประตูคงแอบฟังตั้งแต่ต้นจนจบไอ้บ้าเอ้ยแกสอบปากคำไม่เป็นหรือไงคนถามดันเลือดขึ้นหน้าเองช่วงท้ายอีกฝ่ายคุมเกมได้ชัดๆเลยนะ
ก็หมอนั่นใจเด็ดมากเลยอะครับใจเด็ดหรอตอนที่ออกไปเมื่อกี้นายเห็นเข่ากางเกงหมอนั่นไหมเข่ากางเกงทำไมหรอครับไม่เห็นสินะกางเกงจีบคมเหมือนเพิ่งรีดมาเลยแต่ตรงเข่ามีแต่รอยยับเพราะเขากำขากางเกงตลอดตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้ใจเด็ดอะไรเล่าเขาอดทนฟังคำพูดของนายข่มใจสุดฤทธิ์เลยไม่ให้แสดงความรู้สึกทางสีหน้าว่าเหนื่อยใจหรือว่าใจเต้นแรงวาตาเซบ่งชี้อย่างละเอียดไม่เปิดช่องว่างให้โตเถียงเลยแต่ช่วงท้ายดูเหมือนเป็นการชงมุกผลลัพธ์ก็เลยโอเคชงมุกคืออะไรครับคาสือรังงี้ไม่ใช่คนโง่เขาตอบคำถามพรางสังเกตว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไรบ้างเขาให้การว่าเข้านอนหลังตีหนึ่งฉันชักสนใจแล้วสิว่าหลังจากนี้อีก6ชั่วโมงหมอนั่นซึ่งข่มความรู้สึกเพื่อมารอบสังเกตแนวทางการสืบสวนจะทำอะไรต่อไปเอ๊ะหมอนั่นเขาดูน่าสุดเป็นอย่างแรกเลยความรู้สึกที่แท้จริงจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ให้ไอ้หมอนั่นไปเจอเหยื่อก่อนก็แล้วกันพอหมอนั่นออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วเราค่อยสะกดรอยตามไปรอบมองจากหน้าต่างก็เห็นว่าคสึรังงี้กำลังออกจากสถานีตำรวจภูธรพอดีเดินไหลตกไปที่ประตูหน้าราวกับโดนลมกระโชกโคเตงาวะนึกในใจว่าถ้านั้นเป็นการแสดงก็ถือว่าอีกฝ่ายตีบทแตกคาสึรังงี้มุ่งตรงไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อดูศพอาราโอเรโกอย่างที่วาตาเซบอกตำรวจที่ไปด้วยเล่าว่าเขาจ้องหน้าศพเงียบๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ร้องไห้คร่ำครวญเขาออกจากโรงพยาบาลราว3ทุ่มเศษตำรวจทั้งสองจึงเริ่มสะกดรอยตามคาสึรังงี้ออกจากโรงพยาบาลไปสถานีรถไฟใกล้ที่สุดทั้งสองใจแป้วแวบหนึ่งนึกว่าอีกฝ่ายแค่กลับบ้านแต่คาสึรังงี้เปลี่ยนไปนั่งรถไฟสายเซบุชินจูกุกลางทางนายตำรวจทั้งสองยืนห่างๆในตู้รถไฟเดียวกันหลบอยู่หลังคนทำงานที่รีบกลับบ้านพวกเขายืนยกแยกจับห่วงย่อมอ่านสีหน้าของอีกฝ่ายไม่ได้จู่ๆสายตาของคาสึรังงี้เพ่งไปที่ชายใส่สูทซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายกำลังกางอ่านหนังสือพิมพ์ไซตามะนิโปะรอบเย็นหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวฆาตกรรมพิสดารในตำบลทากิมิคาสึรังงี้จ้องพาดหัวข่าวแทบจะกลืนกินแววตาไร้พลังว่างเปล่าแต่ไม่ลุกลิกแม้แต่น้อยชายใส่สูทรู้ตัวรีบพับหนังสือพิมพ์อย่างรังเกียจคาสึรังงี้นั่งรถไฟไปหลายสถานีและลงที่ตำบลโองาตะซึ่งเป็นสถานีทำเลตั้งอพาร์ตเมนต์ของอาราโอเรโกคาสึรังงี้เงยมองแผนที่บอกทางง่ายๆหน้าสถานีรถไฟเขาแต่งวะนึกขึ้นได้ทั้งที่อีกฝ่ายพักอยู่ไกลมากแต่ที่นี่คือสถานีใกล้สกายสเตททากิมิที่สุดคนร้ายต้องกลับมาที่เกิดเหตุคำสอนเก่าคร่ำครึผุดขึ้นในหัวอย่าบอกนะว่าจะดำเรื่องสิ้นคิดอย่างการเดินจากที่นี่ไปถึงที่เกิดเหตุโคเตงาวะออกจากสถานีรถไฟภาวนาอย่าให้เป็นเช่นนั้นพรางนึกหวั่นลมหนาวที่ต้องพัดมาปะทะร่างแต่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้คาสึรังงี้เรียกแท็กซี่ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วจึงวิตกแทนว่าจะมีรถแท็กซี่ขับผ่านมาให้นั่งสะกดรอยตามหรือเปล่าแต่ช่วงเวลานี้ยังมีผู้โดยสารขึ้นลงรถไฟพอสมควรนายตำรวจทั้งสองจึงเรียกรถแท็กซี่คันต่อไปได้ทันทีพอให้คนขับทำหน้าที่สะกดรอยตามก็ไม่ต้องใช้สมองจดจ่อทิวทัศน์บนหน้าต่างรถดูผ่อนคลายแล่นผ่านย่านที่อยู่อาศัยซึ่งเปิดไฟเป็นหย่อมๆพื้นที่มืดลงทุกทีมีไฟถนนก็จริงแต่ไฟสีส้มสูงชรูดเน้นสวยอย่างเดียวแสงสว่างแทบจะส่องมาไม่ถึงพื้นบ้านร้างใกล้จะพังถล่มเรียงรายสองข้างทางไม่เห็นแหล่งให้แสงสว่างสายลมยามค่ำพัดต้นหญ้าสูงไหวเอ็นเสียงลมปะทะป้ายเกือบจะพังดังแววเข้ามาในรถผู้ชายที่จะเดินถนนเส้นนี้คนเดียวจะต้องเตรียมใจมาแล้วต่อให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามบนถนนเส้นนี้ความมืดมิดก็ช่วยอำพรางคงไม่มีที่ไหนเหมาะแก่การขนย้ายศพอาราโอเรโกเท่าที่นี่อีกแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ศพอาราโอเรโกแขวนอยู่ในพื้นที่อับแสงท่ามกลางราวปีศาจราตรีอหังการโคเตงาวะรู้สึกทึ่งอีกครั้งที่มีคนมาสร้างแมนชั่นหรูไม่เข้ากับทำเลแบบนี้คาสึรังงี้ลงแท็กซี่มาถึงที่หมายดูป้ายบอกทางเพื่อยืนยันบางอย่างจากนั้นเดินไปตึกที่หนึ่งโคเตงาวะกับวาตาเซตัดสินใจสะกดรอยตามคาสึรังงี้จากตึกข้างๆชั่วอึดใจเดียวคาสึรังงี้โผล่มาที่ชั้น13ซึ่งเป็นจุดพบศพ
เขาทำอะไรบางอย่างอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เพราะบันไดบังอยู่จึงมองไม่เห็นอะไรเลยโคติงาวะเห็นอีกฝ่ายพลุบพลุบพลุบโผล่อยู่ตรงราวบันไดแล้วหงุดหงิดแต่วาตาเซมองภาพนั้นเฉยๆคล้ายหมดความสนใจเทปกั้นเขตขณะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุถูกรื้อออกไปแล้วไม่มีเหตุผลที่จะเดินเป็นหนูติดจันเอาป่านนี้จากนั้นคัสึรังงี้ออกมาจากแมนชั่นอ้อมไปด้านหลังหลองเดินตามไปเพราะว่าด้านหลังมีจุดทิ้งขยะของแต่ละตึกคัสึรังงี้กำลังหยิบถุงขยะใบหนึ่งออกจากกองสุมวาตาเซเห็นภาพนั้นแล้วถลันออกจากที่กำบังราวกับหมดความอดทนทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วโคเตงาวะห้ามไม่ทันคุณคัสึรังงี้หยุดเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงนั้นคัสึรังงี้หยุดชะงักเหมือนรูปปั้นสีหน้าคล้ายมีข้อความเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเหตุคุณอาราโอใส่เสื้อเชิ้ตผ้าแฟรนเนลกับกางเกงผ้าลูกฟูกสมโคตพันผ้าบันคอใส่รองเท้าบูทแล้วก็สะพายกระเป๋าถือข้าวของเหล่านั้นไม่อยู่ในที่เกิดเหตุชั้น13และไม่อยู่ที่ห้องเธอด้วยรวมทั้งถังขยะของตึกไหนในแมนชั่นจะบอกให้ด้วยว่าตรงมุมหนึ่งของที่นี่มีเตาเผาขยะขนาดเล็กซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเราไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบร่องรอยเผาเสื้อผ้าและของใช้คนร้ายคงเอาไปหรือศพถูกขนย้ายมาในสภาพเปลือยต่อให้คุณเป็นแฟนเธอแต่อย่าคิดนะว่าจะหาหลักฐานที่ตำรวจมองข้ามเจอเพราะพวกผมไม่ได้กินหญ้าผมต่อให้นักสืบสมัครเล่นเสนอหน้ามาสืบก็คงไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกเพราะเป็นไปได้สูงว่าคนร้ายอยู่ใกล้ตัวเธอถ้าสืบต่อไปคุณอาจถูกฆ่าเองก็ได้เธอคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกเซนาแข่งเธอคลายความระแวงสงสัยคัตสึรางิยกสะโพกขึ้นช้าๆมีอะไรที่ผมพอจะทำได้ไหมครับมีสิให้ข้อมูลพวกผมไงผมก็เล่าเรื่องที่รู้ไปหมดแล้วนี่ไม่ยังเหลืออยู่ผมอยากรู้ว่าอาราโอเรโกเป็นผู้หญิงแบบไหนมีใครกำลังเครียดแค้นอะไรเธออยู่หรือเปล่าในตาเบิกว่างอย่างประหลาดใจคัตสึรางิก้มหน้ายิ้มบ้างเรื่องพันนั้นเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนแล้วครับเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่คนเดียวเลยเป็นข้อมูลพิเศษไงนั่นสินะคัสึรังงี้กรอกตาขึ้นข้างบนมานึกอะไรขึ้นได้แล้วเริ่มพูดเบาๆเรโกเป็นผู้หญิงธรรมดาสาวออฟฟิศอายุ26ปีพบเห็นได้ทั่วไปมาจากนางาโนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทำงานที่นี่เป็นสาวออฟฟิศทั่วไปชอบแต่งตัวท่องเที่ยวและกินของอร่อยๆแต่เธอลังเลว่างานปัจจุบันใช่งานที่อยากทำจริงๆหรือเปล่าในห้องเธอมีนิตยสารหางานใช่ไหมครับเป็นของเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่ฉบับล่าสุดเธอไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานอย่างจริงจังแต่ก็ดีแล้วล่ะเธอบอกว่าเธอมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าน่าขำไหมอายุตั้ง26ปีแล้วมัวคิดอะไรอยู่ผู้หญิงไม่ได้คิดจริงจังเรื่องงานหรอกส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายก็มีพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมะรืนนี้จะเป็นยังไงใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนวันนี้ต่อไปเรื่อยๆคนเราเวลาวิตกกังวลแล้วเราก็แม้ลึกๆในใจจะมั่นคงแต่ก็ยังแอบหวั่นไหวถ้านึกย้อนกลับไปตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายเธออาจจะอยู่ในสภาพนั้นพอดีผมรู้สึกว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือการแต่งงานการแต่งงานสำหรับผู้ชายคือจุดเริ่มต้นสำหรับผู้หญิงคือเส้นชัยสินะเป็นเรื่องที่ใครๆพูดกันนะใช่ครับได้ยินบ่อยจนน่ารำคาญตอนนั้นผมบอกไปว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกแบบนั้นชีวิตคู่คงจะไม่ยืดยาวไม่แปลกหรอกที่เธอจะโกรธจนไม่ตอบข้อความผมปิดกั้นเส้นทางที่เธอมองว่าเป็นหนทางรอดเดียวของเธอท้ายคำเสียงสั่นเครือคัสึรังงี้หลบมองเหมือนมีใครอยู่ข้างๆผมเห็นแก่ตัวมันก็ต้องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วสิบอกตรงๆพอเธอบอกว่าอยากรีบแต่งงานผมก็รังเกียจและกลัวคิดคำนวณสิ่งที่ได้รับและสูญเสียไปหลังแต่งงานทันทีแต่ว่าอีกไม่นานก็คงถึงเวลาไม่ใช่ว่าผมจะไม่คิดเรื่องใช้ชีวิตคู่กับเธอนะแม้เธอจะงอนหรือโกรธแต่ก็เป็นผู้หญิงคนสำคัญผมชอบเธอทั้งยามโกรธยามร้องไห้เธอเป็นผู้หญิงอ่อนโยนเวลาได้รับแจกกระดาษทิชชู่และใบปลิวตามท้องถนนเธอจะต้องกล่าวขอบคุณก่อนรับเวลาผมแกล้งทำเป็นไม่เห็นเธอจะทักท้วงว่าคนแจกน่าสงสารถึงจะเป็นคนอื่นแต่คนพวกนั้นก็กำลังทำงานอยู่นะแล้วเธอก็ชอบแงนมองท้องฟ้าท้องฟ้าที่นางอาโนะบ้านเกิดเธอสูงลิบลิ่วแต่ท้องฟ้าในเมืองไม่รู้ทำไมต่ำแบบนี้เธอรู้สึกเหมือนจะโดนบทขยี้อีกอย่างอ๋อเธอรักเด็ก
เวลาเห็นเด็กๆ เล่นอยู่ในสวนสาธารณะจะยิ้มแป้นทุกทีผมถามว่ารู้ใครหรือเธอตอบว่าไม่เกี่ยวถ้าเป็นเด็กก็น่ารักทุกคนนั่นแหละและที่สำคัญไม่มีใครไม่รักเด็กเธอต้องเป็นแม่ที่ดีแน่ๆทั้งที่เป็นแบบนั้นไอ้เลวชายคนนี้หลุดปากสะบดเป็นครั้งแรกทำไมต้องเป็นเธอทำไมต้องเป็นเรโกแกทำอะไรลงไปจับเธอแก้ผ้าประจานเธอคงจะกลัวแล้วก็ทรมานแกน่าจะไปฆ่าผู้หญิงอื่นที่ชอบเที่ยวกลางคืนทำตัวเละเทะตายไปก็ไม่มีใครเสียใจไอ้เลวไอ้เลวไอ้เลวคาสึระงี้เอามือปิดหน้าสุดลงกับพื้นทำนบกั้นน้ำตาพังทลายอารมณ์ไหลเชี่ยวกรากดุดน้ำทะล้นทะลักเสียงสะอื้นลอดผ่านหว่างนิ้วลอยหายไปพร้อมกับสายลม